ช่วงนี้ของแพงมากแพงทุกอย่างมะพร้าวในห้างลูกละ85อะไรเอ่ยไม่เป็นไรค่ะกินน้ำเปล่านี่กินน้ำเปล่าฉ่ำเลยน้ำเปล่าอย่าขึ้นราคานะคะไข่เป็ดไข่ไก่แพงไม่ไหวมะพร้าวแพงมากแล้วชอบกินขนมไทยขนมต้มลูกเนี่ยชอบเหลือเกินวันก่อนซื้อมาแล้วเดี๋ยวนี้แพงด้วยนะกล่องละ50หรือว่ามันราคานี้อยู่แล้วว่าในห้างรู้สึกแพงมากแล้วกินหมดนะคะมันชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วเปิดใจรับฟังหน่อยสิดูคุณกระตั้วพูดพักใกล้กาวอวยทหารเมกาแต่ทหารไทยมีไว้ทำไมเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบแอบงงอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะพูดถึงกรณีที่มีเรือ USS Theodore ของสหรัฐอเมริกานะคะที่มาเทียบท่าที่ชลบุรีที่พัทยานะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีส.ส.พรรคก้าวไกลขึ้นไปบนเรือแล้วก็อวยอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาช่ำเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทยก็คือแบบด่าช่ำเลยก็คือสรุปก็คือที่หัวหน้าพรรคเคยพูดว่าเขาไม่รบกันแล้วหรือถ้าเขารบกันเขาก็ใช้เรือประมงเนี่ยเอ้าคือยังไงย้อนแย้งหรือเปล่าคือแน่นอนแหละต่อให้คุณพิธาจะปฏิเสธว่าแบบไม่ได้มีเจตนาในการพูดแบบนั้นแต่คุณก็พูดแบบนั้นออกมาจริงๆนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับส.ส.พรรคก้าวไกลที่ไปอวยอาวุธยุทโธปกรณ์สหรัฐช่ำเลยมันก็อาจจะทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าคือที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศหรือเปล่านะคะคุณมิสเตอร์ที่บอกว่าผมไม่เคยเชื่อใจนักการเมืองเลยแต่จำเป็นต้องเลือกนะคะเลือกคนที่โกงชาติให้น้อยที่สุดจะย้ายสัญชาติเป็นเมกาหรือเปล่าพฤติกรรมย้อนแย้งมากเออทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างทุกวันนี้สสทุกวันนี้สสมาเดินไม่มีสสมาเดินให้เห็นเลยจริงๆใช่ไหมคะคุณสถาพรส่งหัวใจสีส้มคุณมานิดนะคะน่ารักมากครับน้องหมิวใน TikTok แค่5เหรียญครับคุณเจษดาค่าแรงไงครับถูกอุ๊ยแรงมากเดี๋ยวตุลาคมนี้ค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นเป็น400แล้วนะจ๊ะทั่วประเทศทุกกิจการด้วยนะคะดีเดย์เลย1ตุลาคมนี้มีใครเข้าไปดูหรือยังคลิปล่าสุดที่อัปโหลดไปนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยดูคุณกระตั้วพูดเข้านะคะคุณมะมงมะเมืองนะคะสวัสดีค่ะอวยอาวุธอเมริกาแต่อภิปรายตัดงบอาวุธทหารไทยแล้วมาด้อยค่าย้อนแย้งทุกการกระทำนะคะเล่าการเมืองในมุมมองของคุณหมิวให้ฟังได้ไหมอะครับเรื่องอะไรเอ่ยคุณต้องพูดมาสิคะว่าอยากให้หมิวเล่าเรื่องอะไรนะคะคุณพฤษกนะคะคุณสิทธิ์มณีการค่าแรงเตรียมขึ้นของขึ้นราคาอีกรอบค่าแรง400ส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่าเขมรลาวชอบมากอันนี้เห็นด้วยเลยนะคะที่คุณลิตเติ้ลพิมมานี้แบบตรงประเด็นมากคือถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยแรงงานที่เป็นแรงงานที่เป็นคนไทยนะคะส่วนใหญ่ก็ราคาค่าแรงมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วก็จะเป็นแรงงานที่มีสกิลส่วนใหญ่แรงงานขั้นต่ำเนี่ยก็จะเป็นแรงงานที่ไม่มีสกิลซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยเลยเนี่ยก็คือจะเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะไม่ตื่นเต้นกับค่าแรงเพราะไม่ได้ทำงานมา30ปีแล้วนะคะค่าแรงยังไม่ขึ้นแต่ของขึ้นไปแล้วใช่คือของขึ้นแบบของขึ้นฉ่ำมากคือตอนนี้รู้สึกว่าเงิน1,000อ่ะไปเดินห้างไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างคือได้ของน้อยมากนะคะแล้วก็แบบอย่างที่บอกว่าของแบบแพงแบบแพงมากๆนะคะคือเวลาที่จะมีข่าวค่าแรงขึ้นเนี่ยเอาละเดี๋ยวคอยเล็งนะเดี๋ยวคอยดูนะร้านผัดกะเพราอ้างต้นทุนแพงขึ้นเดี๋ยวเงินเฟ้อบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นราคาฉ่ำนะคะเราควรจำกัดจำนวนต่างด้าวของขึ้นก่อนค่าแรงนะคะแรงงานไทยน้อยมากถูกบางอย่างอ๋อถูกอย่างเดียวถูกหลอกเสพใจมากคนที่เดือดร้อนกับค่าแรง400คือคนไทยนะคะเพราะว่าคนต่างด้าวไม่เสียภาษีคุณลิตเติ้ลนะคะเงินหมื่นดิจิตอลตัดการมีส่วนร่วมของอาชีพบริการได้หรือเสียกว่าการเพราะคนรากชาอาชีพบริการทั้งนั้นนะคะคุณปอบอกว่าของขึ้นก่อนค่าแรงแรงงานไทยมีน้อยมากนะคะค่าแรง400ข้าวราดแกงราคาขึ้นพวดจานละ60แน่นอนเพราะว่าของขึ้นราคาเต็มๆแน่นอนนะคะโรงงานเดี๋ยวนี้รับแต่ต่างด้าวเดี๋ยวต่างด้าวก็ขนคนมาทั้งหมู่บ้านเข้ามาทำงานในไทยคนขึ้นเฉพาะคนไทยนะคะคนไทยรวยทั่วหน้าซื้อของแพงชิวๆไปนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความเห็นที่หลากหลายมากในประเด็นเรื่องของการขึ้นค่าแรงอ่ะทีนี้ตกกลับมาที่ประเด็นเรื่องของสว.หลังจากที่เราหลุดออกไปนอกประเด็นแล้วก็เจอแบบไอโอดอมส้มนะคะมาป่วนช่ำเลยนะคะแล้วก็เลยโอเคเท้าความให้ฟังนะคะ
เปิดสมองให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่ามันไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบมันเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงตรงนี้ไม่ได้อันที่นี่กลับมาเรื่องของสว.ใช่ไหมคะการที่คณะก้าวหน้าซึ่งแน่นอนคำว่าคณะก้าวหน้าก็คือขาการเมืองอีกขาหนึ่งของพรรคก้าวไกลนะคะอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนาะเพราะฝั่งคณะก้าวหน้าเองเขาก็ชัดเจนอะว่าก็โอเคก็ทำงานการเมืองควบคู่กันไปในสภานอกสภาคณะก้าวหน้าก็เปิดแคมเปญสว.เพื่อประชาชนอ้างว่าเป็นการรณรงค์ให้คนเนี่ยมาสมัครสว.กันเยอะๆนะคะแต่ไม่ได้บอกนะว่าให้ไปเลือกคนไหนแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มที่ทำงานสอดรับกันหรือว่าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันแล้วการใช้คำนี้ดีกว่าเนาะอย่างเช่น iLaw อย่างเงี้ยก็มีการเปิดเว็บไซต์เช่นเว็บไซต์ cnet67.com ที่ให้คนที่ต้องการสมัครสว.เนี่ยเข้าไปลงชื่อนะคะแล้วก็ประกาศว่าฉันน่ะคือผู้ที่จะสมัครสว.นะฉันชื่อนี้อาชีพนี้มีอุดมการณ์เหมือนมีแนวคิดแบบนี้ถ้าเข้าไปจะแก้กฎหมายแบบนี้ในยะส่วนหนึ่งที่คนเขามองก็อาจจะมองได้ว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนที่มีแนวคิดนะคะในลักษณะของคณะก้าวหน้านะคะหรือว่าแนวทางสไตล์แบบไอลอนะคะเหมือนมารวมตัวกันแล้วจะได้รู้ว่าอันนี้คือพวกฉันนะอันนี้คือพวกฉันนะอันนี้คือพวกเธอนะอันนี้คือพวกเธอนะมันก็อาจจะทำให้ที่มาของสว.เนี่ยมันก็ไม่ได้กิ๊ก 100% นะคะไม่ได้ใส่กิ๊ก 100% เพราะคนที่ออกมารณรงค์เนี่ยแน่นอนว่าคณะก้าวหน้าก็เป็นกลุ่มการเมืองเมื่อกลุ่มการเมืองออกมารณรงค์นะคะมันก็อาจจะมีข้อสังเกตได้ว่าเอ๊ะมันจะไม่มีการสอดแทรกแนวคิดหรือวิธีคิดทางการเมืองเข้าไปแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณให้คนที่มีแนวคิดเหมือนกันเนี่ยออกมาสมัครสว.แล้วสุดท้ายก็จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นสว.หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปมเรื่องหนึ่งนะคะที่สังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตแต่อันนี้ก็ต้องแฟร์กับฝั่งคณะก้าวหน้านะเพราะฝั่งคณะก้าวหน้าเขาก็อ้างว่าเขาแค่รณรงค์ให้คนมาสมัครสว.ฉันไม่ได้บอกว่าเธอจะต้องมาเลือกคนนี้คนนี้คนนั้นคนนี้คนนี้แต่ที่บอกว่าสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อและตั้งคำถามได้ว่าแล้วเราจะเชื่อได้ไงว่าจะไม่มีการสอดแทรกอุดมการณ์หรือแนวคิดทางการเมืองเพราะถ้าไปดูในแฟนเพจคณะก้าวหน้าก็จะมีการโค้ดคำพูดคุณธนาธรโจมตีสว.ชุดปัจจุบันยังโจมตีคำว่าระบอบประยุทธ์ทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วเนาะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นประธานองคมนตรีไปแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับการเมืองแต่ก็ยังวนอยู่กับคำว่าเผด็จการคำว่าระบอบประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออร์แกนิกจริงหรือเปล่าสว.ที่ได้มาเนี่ยที่อ้างว่าเป็นรณรงค์ให้คนมาเลือกเนี่ยมันจะออร์แกนิกจริงหรือเปล่าหรือจริงๆมันก็จะแฝงไปด้วยแนวคิดทางการเมืองแต่อ้างว่าเป็นการรณรงค์เพื่อเลือกสว.แต่ถามว่าที่คณะก้าวหน้าออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ได้เขาอาจจะอ้างว่าก็ปัจจุบันเนี่ยสว.ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งอันนี้จริงอันนี้แอบเห็นด้วยตรงที่ว่าคือสว.ก็ไม่ใช่หรอผู้บิดกกต.เพราะกกต.ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองคำว่ากกต.ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองก็คือกกต.ก็คือประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของสว.น้อยมากและยังไม่รวมข้อจำกัดนะคะกับกรณีระเบียบกกต.ที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่25เมษายนหน้าตาระเบียบเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องของการแนะนำตัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมิวบอกเลยนะคะว่าระเบียบฉบับนี้มิวอ่านมิวก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็อีหยังวะพอสมควรนะคืออย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวลองฟังแล้วกันคือมันก็ยังเป็นอะไรที่มันไม่ได้เคลียร์ 100% ตัวมิวเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับระเบียบฉบับนี้ 100% นะคะแต่ว่าในระเบียบฉบับนี้ก็คือมันจะมีบางข้อที่แบบห้ามกลุ่มการเมืองเข้ามาแทรกแซงนะแน่นอนว่าเจตนารมณ์คือป้องกันไม่ให้กลุ่มการเมืองเข้ามาแทรกแซงแต่ว่าอย่างเช่นวิธีการแนะนำตัวที่สังคมอาจจะรู้สึกว่ามันมีข้อจำกัดเยอะแล้วมันทำให้การแนะนำตัวมันสั้นเกินไปไหมนะคะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมวดที่2วิธีการแนะนำตัวอยู่ในข้อ7นะคะการใช้เอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครให้ใช้เอกสารขนาดไม่เกิน A4 ระบุข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวใส่รูปถ่ายประวัติการศึกษาประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครเท่านั้นความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ต้องเผยแพร่แก่ผู้สมัคร
ด้วยกันเองเท่านั้นคือหมายถึงว่าคุณจะไปประกาศในที่สาธารณะไม่ได้ไปแปะใบปลิวเหมือนการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้นะคะหรือข้อห้ามในการแนะนำตัวข้อห้ามในการแนะนำตัวก็อย่างเช่นคนที่ประกอบอาชีพวิทยุโทรทัศน์นักแสดงนักร้องดาราพิธีกรห้ามใช้ความสามารถเพื่อการแนะนำตัวนะคะแล้วก็การแจกเอกสารเกี่ยวกับการแนะนำตัวเนี่ยห้ามไปติดประกาศในที่สาธารณะอันนี้เห็นด้วยเพราะมันจะเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.การแนะนำตัวทางทีวีหรือว่าสื่อโซเชียลห้ามไม่ให้มีการแนะนำตัวหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาลงมาแล้วแล้วก็ห้ามไม่ให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามาแทรกแซงก็อย่างที่บอกเลยว่ามันก็จะมีคำถามตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เปิดโอกาสให้คนที่มาสมัครเนี่ยแนะนำตัวคือให้เขาแนะนำตัวโดยลักษณะที่มีข้อจำกัดมากอะค่ะคนเขาจะรู้จักกันไหมคือในมุมของกกต.เนี่ยอาจจะบอกว่าก็คนที่มาสมัครเนี่ยทำงานในอาชีพนั้น5ปี10ปีขึ้นไปก็ต้องเป็นคนที่ดีเด่นดังอยู่แล้วแต่อีกมุมหนึ่งเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบแต่เราควรจะต้องเหมือนรู้จักเพื่อนที่มาสมัครด้วยกันมากกว่านี้ไหมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหัวเพื่อเลือกสว.อย่างน้อยก็คือถ้าเราได้รู้จักคนคนนี้เช่นสมมติเป็นหมิวอุบลรัตน์นะคะถ้าสมมติว่าหมิวบนรัฐมันก็ไม่ใช่คนดังไงนึกออกใช่ไหมสมมติเราไปสมัครสว.แต่เราก็มั่นใจในคุณสมบัติของเราอ่ะการที่แบบไม่ให้เขาแบบแนะนำตัวในสื่อสาธารณะหรือว่าให้เขาแนะนำตัวในข้อจำกัดแค่แบบแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยคนที่เขาจะเลือกเราอ่ะเขาก็ไม่ได้มีแบบเขาก็ไม่สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลย้อนหลังได้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบเป็นยังไงมีผลงานยังไงนู่นนั่นนี่ตรงเนี้ยหมิวคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบยังดูแบบอีหลักอีเหลื่อนนิดนึงสำหรับการทำงานของกกต.นะคะแต่แน่นอนแหละว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.เนี่ยให้อำนาจกกต.ในการออกระเบียบนี้มันก็เป็นอำนาจของกกต.มันก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแต่ว่ามันก็เป็นระเบียบที่แบบคนก็วิจารณ์กันเยอะว่าเฮ้ยมันเป็นระเบียบที่มันดูมีข้อจำกัดเยอะเกินไปคือคำว่าข้อจำกัดคือข้อหนึ่งที่เห็นด้วยคือห้ามไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงแต่บางข้อเช่นวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครอย่างเงี้ยมันน่าที่จะเปิดกว้างมากกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้ในมุมของเราเนาะแล้วก็กกต.ควรที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้มากกว่านี้เกี่ยวกับการได้มาของสว.ชุดใหม่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มการเมืองไปแบบไปจัดตั้งนะคะสว.แบบที่ตัวเองแบบต้องการแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วก็ระดมคนของตัวเองให้มาสมัครเยอะๆแล้วก็มาเลือกกันก็ได้ไงแล้วก็อยากให้ทุกๆคนช่วยกันจับตาการเลือกสว.ครั้งนี้นะคะหมิวว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแม้ว่าสว.นั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ว่าสว.ก็จะเป็นบุคคลที่ไปคัดเลือกคนที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะคัดเลือกคนที่จะมานั่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะคุณธาราบอกว่าสวัสดีครับคุณหมิวอยู่ท็อปนิวนะคะทำไมชอบเลือกกันแบบหลบๆซ่อนๆแล้วจะให้ประชาชนทำยังไงกกต.ไม่โปรโมทอะไรเลยนะคะคุณแพนโดราอันนี้ก็เป็นอันนี้แอบรู้สึกว่าแบบกกต.รู้สึกว่าน่าจะแบบน่าจะประชาสัมพันธ์ที่เยอะกว่านี้อีกนิดนึงซึ่งอันนี้คนก็วิจารณ์เยอะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอ้าวเราจะมีการเลือกสว.กันแล้วหรอบางคนเข้าใจว่าเราจะต้องออกไปเลือกตั้งสว.กันด้วยซ้ำหรือออกใช่ไหมคะแล้วคนก็แบบคนก็ไม่รู้ไงคือเรื่องแบบนี้ต้องให้คนแบบเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆนะคะให้คนรู้ข้อมูลเยอะๆมันก็จะดีกับประชาชนที่เป็นส่วนรวมนะคะติ่งส้มเข้ามาดิ้นเหรอคุณอ้อบอกว่าคุณหมิวมีข้อมูลที่เยอะมากๆนะคะอยากให้คุณหมิวฟังแล้วเอาพินิจพิจารณาเท่าที่ฟังคุณหมิวก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าด้วยความเป็นกลางนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ากลัวจะเหมือนตอนเลือกบอร์ดประกันสังคมพวกนี้ร้ายมากนะคะคุณกระต่ายน้อยปิดสวิตช์ได้ไหมนะคะเล็ดเทะมากกกต.ชุดนี้มั่วมากไม่เชื่อใจกกต.ต้องทำยังไงประชาชนถึงรู้เท่าทันการเมืองนะคะเราก็จะต้องติดตามข่าวสารการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแล้วก็การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ย
มอนิเตอร์การเมืองหรือถ้ารู้สึกว่าข่าวการเมืองมันยากหรือรู้สึกว่าเฮ้ยแบบตามไม่ทันเลยอ่ะบางทีนักการเมืองแบบไปเร็วมากนะคะก็ฝากกดติดตามช่องหมิวอุบลรัตน์เอาไว้นะคะรับรองว่าท่านจะไม่เสียใจนะคะท่านจะไม่ผิดหวังแล้วกันท่านจะไม่ผิดหวังที่กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วก็วันนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่แล้วนะคะก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นั่นก็คือคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์หรือว่าท่านทูตปู่นะคะคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสายตรงบ้านจันทร์สองล่าก็เป็น after shock ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปราณปีพหิทานุกรประกาศลาออกจากตำแหน่งนะคะเหมือนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปราณปีลาออกแล้วหลังจากนั้นก็มีการทูลเกล้าชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นะคะซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นสายตรงบ้านจันทร์สองล่าคุณปราณปีก็ถูกมองว่าเป็นสายตรงบ้านจันทร์สองล่าแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมปรับคุณปราณปีออกมาจากรองนายกซึ่งมันก็มีข่าวลือออกมามีข่าววงในนะคะที่กระซิบกันมิวคุยกับแขกรับเชิญมา3คน3วันเพื่อนๆเชื่อไหมว่าทุกคนพูดถึงเรื่องนี้โดยไม่ได้นัดหมายคือทุกคนคุยกับมิวนอกรอบเนี่ยพูดเรื่องนี้หมดเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่านี่เป็นรายงานข่าวนะคะแขกรับเชิญบางท่านแล้วแขกรับเชิญแต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่แขกรับเชิญที่มีอุดมการทางการเมืองเหมือนกันด้วยนะคะอยู่คนละสายเลยนะไม่ใช่แบบฝั่งเดียวกันอะไรอย่างนี้ด้วยคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้ก็คือการที่คุณปราณปีลาออกเนี่ยมีการเมืองนอกรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่ามีรายงานข่าวว่ามีคนบางคนเข้ามาสั่งให้คุณปราณปีทำอะไรบางอย่างที่คุณปราณปีรู้สึกว่าไม่อยากทำเพราะถ้าทำเนี่ยมันจะทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหานะคะก็เลยไม่ทำทีนี้พอคุณปราณปีไม่ทำดื้อก็เลยทำให้ผู้มีอำนาจไม่พอใจก็ลดตำแหน่งรองนายกซะพอลดตำแหน่งรองนายกปุ๊บก็เลยทำให้คุณปราณปีเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็ยอมหักไม่ยอมงอแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ก็คือคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์นะคะซึ่งก็เคยเป็นที่ปรึกษาคุณปราณปีมาก่อนนั่นแหละก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและแน่นอนว่าก็จะต้องเข้ามาสานงานนะคะที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยยังมีภารกิจหลายต่อหลายเรื่องที่จะต้องทำแต่อย่างที่บอกว่าประเด็นที่อ้างว่าเป็นรายงานข่าวสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เข้ามาทำงานมันจะมีปมอะไรที่มาเป็นจิ๊กซอที่มาต่อว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าแน่นอนว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้หรือมันอาจจะจริงก็ได้นะคะแล้วก็เท่าที่คุยกับอย่างวันนี้คุยกับอาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวนะคะเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จากบอบูเมื่อวันก่อนคุยกับคุณหมอระวีมาชมาดลนะคะก็จับสังเกตว่าเอ๊ะครม.ชุดใหม่เนี่ยก็คุณเศรษฐามีอำนาจในการปรับครม.จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าแค่มีอำนาจในการเซ็นอย่างเดียวแต่แน่นอนว่าในฝั่งของนายกรัฐมนตรีก็ต้องยืนยันว่าครม.ชุดนี้เนี่ยก็ดูตามความเหมาะสมนั่นแหละนะคะส่วนในสายตาพี่น้องประชาชนจะมีความคิดความเห็นอย่างไรกับการปรับครม.ครั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณานะคะหมิวเชื่อว่าทุกคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปบางคนที่เป็นกองเชียร์คุณเศรษฐาเป็นกองเชียร์พรรคเพื่อไทยเห็นด้วยก็อาจจะมีหรือบางคนที่ไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปรับอะไรอ่ะไม่เลิศเลยนะคะหรือบางคนอาจจะเฉยๆก็รู้สึกว่าแบบไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เท่าที่เราจับปฏิกิริยาเนี่ยนะคะการปรับครม.ครั้งนี้มันก็ยังมี after shock ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะอย่างเช่นหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาแล้วเนี่ยมีรัฐมนตรีต่างประเทศประกาศลาออกหลังมีพระบรมราชโองการลงมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมันก็ไม่ปกติหรอกถูกไหมคะแน่นอนว่ามันจะต้องมีแบบมีปมที่หักกันแน่นอนแต่ปมที่หักกันเนี่ยมันคือปมเรื่องอะไรเราก็ไม่ทราบคุณปราณปีรู้ก่อนหรือเปล่าว่าจะถูกปรับจากรองนายกคุณเศรษฐาบอกว่าบอกแล้วคุณปราณปีบอกยังไม่ได้บอกซึ่งอันเนี้ย
เราไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาคุยกัน2คนนะคะไม่มีใครรู้อยู่แล้วนอกจากตัวของนายกนอกจากตัวของคุณปราณปีแล้วก็จะมีตำแหน่งรัฐมนตรีสายล่อฟ้าอย่างกรณีของคุณพิชิตชื่นบานใช่ไหมคะที่ตอนนี้ก็ถูกหลายคนไปร้องนะคะไปร้องไม่ว่าจะเป็นการไปร้องปปช.ไปร้องกกต.ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่าเอ๊ะคุณพิชิตเนี่ยมีคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะแม้เจ้าตัวจะพ้นจากโทษจำคุกมาเกิน10ปีแล้วนะคะแล้วก็คดีที่ถูกโทษจำคุกเนี่ยมันเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาแต่คนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นคนที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมแต่คุณพิชิตเองเนี่ยก็เคยถูกสภาทนายความนะคะถอดชื่อถอดใบอนุญาตการเป็นทนายออกจากสภาทนายความตรงเนี้ยมันจะพิสูจน์เรื่องของจริยธรรมได้ไหมนะคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็คงต้องให้หน่วยงานอย่างกกต.ปปช.หรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยพิจารณาดูนะคะคำว่าต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์นะคะเรื่องที่เคยเกิดขึ้นคดีถุงขนม2ล้านนะคะมันจะขัดหรือแย้งกับรัฐมนตรีที่ต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คงที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณามิวเองไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินเนาะแต่อันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเพราะคุณพิชิตเองก็มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีถุงขนม2ล้านซึ่งมิวเคยเล่าให้ฟังไปละแล้วก็อย่างที่บอกนะคะไม่ต้องฟ้องนะคะไม่ต้องฟ้องอุบลรัฐเพราะเราย้ำมาตลอดว่าโอเคข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคุณพิชิตเองก็มีข้อต่อสู้แบบนี้นะคะก็พยายามที่จะเล่าที่มาที่ไปให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะหลายคนอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามอยู่วันนี้เป็นวันแรกนะคะอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่เอาส้มมาเป็นนายกกลัวบริหารไม่เป็นหรือว่ากลัวโกงไม่ได้คะส้มในที่นี้คือหมายถึงทำไมไม่เอาคุณพิธามาเป็นนายกเหรอคะไม่ใช่เขาไม่เอาคุณพิธามาเป็นนายกเพราะว่ากลัวบริหารไม่เป็นหรือว่ากลัวโกงไม่ได้นะคุณกระต่ายน้อยนี่เป็นแฟนคลับคุณพิธาหรือเปล่าคะคืออย่างที่หมิวย้ำมาตลอดนะคะว่าการที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสกัดแข้งสกัดขาอะไรเนาะก็ในเมื่อการเมืองในประเทศไทยมันเป็นระบบรัฐสภาใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นการรวมเสียงข้างมากของสสก่อนแน่นอนคุณพิธาเองก็สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาล่างได้อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันเพราะว่าสามารถไป MOU กับ8พรรคร่วมนะคะแล้วก็รวมเสียงได้314เสียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญก็เขียนกำหนดเอาไว้ว่าสว.นั้นก็มีส่วนมีสิทธิ์ในการที่จะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำประชามติก่อนเลือกตั้งเองเนี่ยนะคะทุกคนก็ทราบในกฎกติกานี้และถ้าย้อนกลับไปวันที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้เนี่ยวันนั้นเนี่ยพรรคการเมืองหลายพรรคนะคะหมิวจำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือคุณชาดาจากพรรคภูมิใจไทยได้มีการลุกขึ้นอภิปรายในสภาว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยสามารถถอยเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ไหมนะคะคุณกล้าพูดไหมว่าคุณจะไม่แตะมาตรา112ถ้าคุณกล้าพูดเนี่ยเราจะยกมือให้ภูมิใจไทยจะยกมือให้คุณโดยที่จะไม่ร่วมรัฐบาลได้ซ้ำคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งเสียงสว.เลยแต่กลายเป็นว่าแล้วทำไมพรรคก้าวไกลตอนนั้นไม่ถอยคุณพิธากลับพูดว่าเราจะมีการจัดวางพระราชสถานะเรามีการจัดวางพระราชอำนาจจนที่สุดก็เลยทำให้เสียงของพรรคก้าวไกลที่จะดันให้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามกฎกติกาที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้นะคะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็ผ่านการทำประชามติมานะคะก็เป็นเสียงที่ให้คนออกมาลงประชามติเหมือนกันไงมันก็ถือได้ว่าเป็นกฎกติกาที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พรรคก้าวไกลนั่นแหละที่เคยพูดว่ามั่นใจว่ารวมเสียงสว.ได้แล้วนะคะแล้วทำไมถึงเวลาหน้างานจริงไม่เห็นตรงตามที่พูดไงแล้วหลังจากนั้นเองพรรคเพื่อไทยเขาก็รวมบ้างนะคะแล้วก็ด้วยจุดยืนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันก็ชัดเจนว่าเสียงข้างมากในสภาก็โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับการขโมยอำนาจหรือว่าการขโมยชัยชนะอันนี้ก็เป็นกฎกติกาที่ก็รับรู้กันตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่จะมีการลงสนามนะคะมันไม่มีเผด็จการมันไม่มีฝ่ายที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วคือเราผ่านการเลือกตั้งวันเดียวกันหีบเลือกตั้งใบเดียวกันแต่มันก็ยังมีคนบางกลุ่ม
มที่วนอยู่กับคำว่านี่คือเผด็จการนี่คือฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยก็มักที่จะไม่พร้อมที่จะฟังความเห็นที่ไม่ถูกใจตนเองนะคะแล้วก็จะไปชี้หน้าว่าโอ้โหนี่มันสลิ่มนี่มันพวกโขนเจ้าทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเราก็ค่อยๆไล่เลียงตามข้อมูลข้อเท็จจริงเนาะแต่อย่างที่บอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นความชอบหรือไม่ชอบของคุณเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราพูดไปมันก็คือแฟกอะมันคือข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ป่วยที่จะแบบที่เราจะต้องมานั่งเถียงด้วยนะคะแต่อันนี้ก็ถามมานะคะแล้วก็อธิบายให้ฟังนะสวัสดีน้องมิวนะคะชอบคุณอุบลรัตน์อ่านข่าวมากนะคะคุณพัชชาบอกว่าขนาดคุณพิธายังไม่มีอำนาจอยู่ในมือเขายังคิดที่จะไปจัดวางเกี่ยวกับเรื่องสถาบันอันนี้เป็นคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าทำไมวันนั้นถึงไม่ถอยทำไมถึงไม่ประกาศในสภาเลยแล้วว่าโอเคเราจะไม่แตะ112ละเราจะไม่แตะเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันละคือคุณพิธาไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถนะคะมิวเชื่อว่าพรรคก้าวไกลก็มีนักการเมืองที่มีความสามารถหลายคนแต่แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังกังขาว่าเอ๊ะจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเนี่ยเป็นอย่างไรทำไมวันนั้นจึงไม่ประกาศชัดเจนแล้วว่าโอเคงั้นเราแบบเราไม่แตะ112ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็มาโวยวายว่าเอ้ยไม่ได้เป็นนายกทั้งที่แบบนี่คือนายกตัวจริงนี่คือนายกของประชาชนคืออาจจะต้องถามว่าในสภามันใช้เสียงข้างมากไม่ว่าคุณจะพูดยังไงคุณจะปลอบใจตัวเองว่าคุณคือนายกของประชาชนแต่ในสภาเขาก็จะดูแค่ว่าคุณได้เสียงข้างมากหรือเปล่าในเมื่อคุณไม่ได้เสียงข้างมากพูดยังไงคุณก็เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงไม่ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่มิวพูดไปแค่นั้นเองถ้าคุณไม่ชอบคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี่สลิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเนาะทุกคนให้โอกาสแล้วแต่คุณเลือกจะทิ้งมันเองจะโทษใครได้ถูกต้องนะคะน้องมิววิเคราะห์ได้ชัดเจนมากๆชอบมากค่ะขอบคุณนะคะคุณมาร์ทบอกว่าแต่ข้ออื่นถอยได้นั่นสิมิวนึกถึงคำพูดใครนะคุณภูมิธรรมอะที่บอกว่าจะอะไรกันนักกันหนากับเรื่องการแก้112จะอะไรกันนักหนากับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์คือถ้าเรื่องอื่นถอยได้แล้วทำไมเรื่องนี้ถอยไม่ได้นะคะนักการเมืองที่อยู่ในระบอบการปกครองแล้วอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่มีนักการเมืองที่ประกาศจะจัดวางพระราชสถานะจัดวางพระราชอำนาจก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ไม่แปลกที่เสียงข้างมากเขาจะไม่ได้โหวตให้คุณพิธาหมิวไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการโหวตแต่ก็ติดตามการโหวตอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ที่สุดคุณเศรษฐาก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามกฎกติกาต่างๆนะคะเพราะอันนี้ก็ต้องแฟร์กับฝั่งเพื่อไทยเนาะว่าแบบเพื่อไทยเขาก็ดันพรรคก้าวไกลสุดแล้วไงแต่คุณพิธาไม่ถอยเองเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันคุณพิธาตั้งคำถามว่าทหารมีไว้ทำไมแค่นี้ก็บ่งบอกถึงแนวคิดของคุณพิธาแล้วนะคะคุณธีรพงศ์บอกว่าผมถอย112ไปแล้วลบหมดออกจากระบบคอมสวัสดีค่ะดึกๆน้องมิวยังสวยไม่สางนะคะทิ้งนโยบาย299ข้อเพื่อที่จะแก้112ข้อเดียวเหลือเชื่อเนาะเหลือเชื่อจริงๆอันนินบอกว่าเมื่อไหร่คุณอันนินบอกว่าเมื่อไหร่พิธาจะได้เป็นนายกนะคะด้อมส้มไม่เคยยอมรับคุณอันดามันบอกว่าชอบดูนะคะคุณหมิววิเคราะห์การเมืองได้ดีมากเลยวาทกรรมด้อมส้มนะคะชอบใช้เหลือเกินมีคนจำนวนเท่าไหร่ที่อยากได้ 3,000 ก้าวไกลทิ้งประชาชนหมดสิ้นนะคะถ้ามองไปอีกขั้นหนึ่งละเจตนาไม่เป็นนายกต้องการเป็นฝ่ายค้านเพื่อ299ข้อทำไม่ได้สักข้อหลอกคนไปเฉยๆนะคะคุณทุ่งสิงห์บอกว่าจะยุบก้าวไกลไหมก็อย่างที่บอกว่ายุบหรือไม่ยุบอยู่ที่องค์ประกอบเข้าความผิดที่จะนำไปสู่การยุบพรรคหรือเปล่าอยู่ตัดสินไม่ได้แต่ถ้าอยากจะรู้ว่าองค์ประกอบจะเข้าหรือไม่เข้านะคะก็ลองไปอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567ก็พิมพ์ไปใน Google ก็ได้
นะคะมันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเนี่ยก็มีอยู่หลายหน้าแต่มันก็ไม่ได้ยาวเกินไปที่จะไปอ่านนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ดูพฤติกรรมพฤติการคือบอกเลยว่าหลับตาอ่านปุ๊บเห็นอนาคตนะคะคอนเซ็ปต์คือเพราะการเมืองเป็นเรื่องต้องถอดรหัสนักการเมืองชอบพูดแบบพูดเยอะๆแต่เข้าใจยากไงเดี๋ยวต้องถอดรหัสให้แบบเพื่อนๆได้เข้าใจนะคะคือนักการเมืองชอบแบบคือเรื่องบางเรื่องมันง่ายอ่ะแต่นักการเมืองชอบพูดให้มันแบบให้มันดูยากอ่ะจะต้องแบบมีวาทกรรมอ่ะแบบนิติสงครามมันคือการดับแสงเทียนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความมืดมิดมันคือการใช้นิติสงครามในการปิดปากพี่น้องประชาชนแต่ไม่พูดเลยทำผิดอะไรบ้างฮัลโหลอะไรเอ่ยคือแบบไอ้อ้างนิติสงครามไว้ก่อนเหมือนคนแบบเดินดุเดินนะเดินแม่งสะดุดหินแล้วก็ชี้หน้าด่าเฮ้ยหินทำไมหินมันมาวางอยู่ตรงเนี้ยแต่แบบฮ่าแล้วทำไมไม่ดูว่าทำไมตัวเองไปเดินสะดุดหินนะคนอื่นเขาไม่เห็นเดินสะดุดหินเลยเป็นอะไรเอ่ยกฎกติกาทางเดินก็กฎกติกาเดียวกันทางเดินก็ทางเดินเดียวกันแม่งเดินสะดุดหินอยู่คนเดียวแล้วอ้างว่าโอ้โหผู้มีอำนาจมีใบสั่งจะให้ฉันสะดุดหินแบบอะไรเอ่ยงงมากคือแบบนึกออกใช่ไหมคะมันจะมีนักการเมืองแบบนี้จริงๆไงแล้วมันเหลือเชื่อนะคะมันเหลือเชื่อที่แบบที่ยังกล้าปั้นวาทกรรมแล้วก็เซตคำพูดให้ดูแบบหล่อๆสวยๆนะคะคือมันเหลือเชื่อที่แบบที่การเมืองทุกวันนี้มันเดินมาอยู่ในจุดที่มีนักการเมืองปั้นวาทกรรมเก่งมากและนักการเมืองบางคนเนี่ยปั้นวาทกรรมโดยที่ตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเช่นปั้นวาทกรรมโจมตีมาตรา112แต่ตัวเองโดนคดี112ผลักดันการนิรโทษกรรมรวมคดี12ตัวเองโดนคดี112สัปปายะสภาสถานที่ทำงานของนักการเมืองนะคะแต่ก็จะเห็นนักการเมืองเล่นเกมการเมืองกันเก่งช่ำมีส.ส.ดูหนังโป๊ในสภามีส.ส.ดูเว็บพนันบอลออนไลน์ในสภามีส.ส.นั่งแบบนี้ในสภาขอโทษนะคะทำทุกที่ให้เหมือนบ้านอ่ะก็แบบจอยจอยอ่ะแกทำไมอ่ะนั่งเงี้ยก็คือเราก็รู้สึกว่าแบบฮ่าผู้แทนราษฎรเฮ้ยได้หรอหรือแบบสอนั่งดูหนังโป๊ในสภาคือเราก็รู้สึกทำทุกที่ให้เหมือนบ้านมีสอนั่งแบบนั่งชิลเลยชิลสอนั่งหลับในสภาก็เยอะอ่ะดูหนังโป๊ในสภานี่หนักมากเลยนะหรือดูแบบดูเว็บเถื่อนนะเว็บบอลอ่ะแทงบอลด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นอะไรที่แบบหรือสอสอเอาดอกไม้จันทร์เข้าไปวางในสภาเหลือเชื่อไหมสัปปายะสภาสถานสร้างมาแบบหมื่นล้านแต่แบบสภาพมันเป็นอะไรที่แบบเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆข่าวการเมืองเป็นเรื่องสนุกนะคะหมิวอยากให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องสนุกแล้วหมิวไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยการเมืองมันไกลตัวไม่ฉันไม่สนใจข่าวการเมืองฉันไม่ตามข่าวการเมืองเพราะข่าวการเมืองมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจการเมืองแต่การเมืองมันพันอยู่รอบตัวเราแต่ประเด็นคือการเมืองที่พันอยู่รอบตัวเราเราก็ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือข้อเท็จจริงนะคะอะไรคือวาทกรรมนะคะคำพูดสวยหล่อบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแอปเปิลที่อาบยาพิษก็ได้นะคะคือเราเห็นแอปเปิลที่แบบลูกหนึ่งที่แม่งสวยมากด้านที่สวยอะอีกด้านหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบแอปเปิลเน่าหรือว่ายาพิษก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนแบบตามข่าวการเมืองแบบมีสตินิดนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่หมิวแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือการไปละเมิดคนอื่นในพื้นที่ของคนอื่นอย่างเนี่ย300กว่าคนที่เข้ามาดูหมิวเนี่ยหมิวขอบคุณมากนะคะโอเคก็คงมีหลายคนที่เข้ามาดูเพราะชอบจริงๆแต่ก็คงมีจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาดูเพราะไม่ได้ชอบนะคะแล้วก็บางคนใช้วิธีการด้อยค่านะคะพิมพ์ด่ามาโดยที่เขาอาจจะไม่รู้เลยว่าข้อความบางข้อความที่เขาพิมพ์มาเนี่ยแม้ว่าเขาจะใช้แอคเคาท์ที่เป็นอวตารนะคะแต่ว่าบางข้อความที่มันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นไงแล้วก็มันไม่ควรไปละเมิดคนอื่นในพื้นที่ของคนอื่นนะคะถ้าคุณอ้างว่าเฮ้ยแบบฉันรักความเป็นประชาธิปไตยแต่คุณยังไม่ตกผลึกนะคะในเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องตั้งคำถามกับต่อมเอ๊ของตัวเองว่าแบบเฮลโหล
คือรักประชาธิปไตยจริงหรือแค่แบบแค่ตามกระแสนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่แบบที่ติดตามอยู่นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามานะคะตั้งแต่มีสสมาก็มีรุ่นนี้แหละที่คุณภาพทำมาแรงมากคุณพระชาบอกว่านักการเมืองสมัยนี้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแค่นั้นไม่มีคำว่าประชาชนนะคะผมคิดต่างกับคุณหมิวแต่ก็รับฟังทุกฝ่ายไม่ด้อยค่าในการบรรยายของผู้อื่นนะคะคุณหมอติ๊กตอกนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่แบบที่แม้ว่าเราอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าจริงๆเราสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะยังหมิวเนี่ยจัดรายการสัมภาษณ์หรือว่ารายการทอล์กหรือว่าเวลาสงสัยแล้วอยากจะมีมุมมองหลายๆมุมมองมิวก็สามารถคุยกับแขกรับเชิญที่อาจจะมีแนวคิดไม่ตรงกันได้นะคะแต่ที่สำคัญคือต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะฝากหมอวรงค์ด้วยคนคุณเปียกสะพานครูโอ้คุณหมอวรงค์นี่เป็นแบบเป็นแขกคนหนึ่งที่มิวชอบคุยกับคุณหมอมากคุณหมอเป็นคนเก่งเนาะแต่บางทีแกโดนการเมืองโจมตีจนมิวรู้สึกว่ามิวเคยถามคุณหมอว่าเอาจริงคุณหมอแบบท้อบ้างไหมเวลาโดนแบบด้อมโจมตีหนักมากนะคะหรือว่าบางทีคือมีการปั่นกระแสล้อคุณหมออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เฮ้ยถ้าเราลองแบบวางความชอบหรือไม่ชอบทางการเมืองเนี่ยนะคะคือแน่นอนฝ่ายตรงข้ามก็คงจะไม่ชอบคุณหมอวรงค์อยู่แล้วนะคะแต่ฝ่ายที่แบบเห็นด้วยกับคุณหมอก็คงชอบคุณหมอคือคุณหมอเป็นคนฉลาดมากนะคะเป็นคนเก่งแบบไหนบอกว่าจองลองไลฟ์อ่ะขอพูดถึงคุณหมอหน่อยแล้วกันไหนๆมีคนพูดถึงคุณหมอวรงค์ขึ้นมานะคะคุณหมอวรงค์อ่ะเป็นคนที่แบบแกเป็นคนฉลาดมากแล้วก็ทุกเรื่องที่แกพูดมามันมีแต่เนื้อนะมันแทบไม่มีน้ำเลยอะเทียบกับนักการเมืองบางคนที่แบบปั้นวาทกรรมสวยหรูลองถ้ามาดีเบตหรือคุยกับคุณหมอแบบช็อตต่อช็อตอะค่ะแบบที่ไม่ต้องมีกองเชียร์มาโห่ไล่คุณหมอแล้วก็ไม่ต้องมีกองเชียร์มาโอ๊ยปกมืออวยอีกคนแล้วก็โห่คุณหมอตลอดเวลาที่พูดอะแล้วเธอลองค่อยๆแบบกรองข้อมูลดูสิ่งที่คุณหมอพูดอะคือการอธิบายแล้วไล่เลียงข้อมูลได้แบบได้ตรงประเด็นมากนะคะอันนี้คือยืนยันอีกเสียงว่าคุณหมอเนี่ยเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่มีคุณภาพเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพจริงๆทุกคนยิ่งถ้าต้องเทียบกับส.ส.ที่เรามีในสภาตอนเนี้ยโอ้โหสงสารนะถ้าจะต้องเอามาตรฐานคุณหมอมาเทียบกับสสที่เข้าไปอยู่ในสภาบางคนอาจจะบอกว่าเก่งแล้วทำไมไม่ได้เป็นสสล่ะเพราะกระแสไงคะเพราะแพ้กระแสไงมันมีคนอีกตั้งกี่คนที่แบบเขาเก่งและเขามีศักยภาพแต่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในสัปปายะสภาสถานเพราะเขาไม่มีกระแสเหมือนนักการเมืองบางพรรคที่ปั่นกระแสในโซเชียลเก่งสร้างภาพเก่งแต่ภาพที่สร้างขึ้นมามันเป็นของจริงหรือเปล่าคือการนั่งคุยกันนะมันจะรู้ว่าอ่ะอันเนี้ยของจริงแต่อันเนี้ยคือแบบเชื่อแม่งไม่ได้อุ๊ยอันนี้คือแบบนึกออกใช่ไหมคือมีนะมันมีเยอะมันมีคนบางคนที่แบบเข้าไปเป็นส.ส.ทั้งที่แบบหมิวเนี่ยเคยรู้จักมาก่อนเคยแบบเคยพูดคุยกันมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่หมิวรู้สึกว่าแบบถ้าให้พูดอย่างตรงไปตรงมานะคะไร้คุณภาพเป็นนักการเมืองที่ไร้คุณภาพแล้วเหยียดคนอื่นแต่คนเนี้ยก็อยู่ในพรรคการเมืองที่มีกระแสคือในทางการเมืองเขาเรียกว่าส.ส.นกแลคือส่งใครไปก็ชนะคุณอย่ามั่นหน้าว่าที่คุณได้เป็นส.ส.เพราะคุณเป็นคนเก่งโอเคดิฉันไม่ใช่เป็นผู้แทนราษฎรดิฉันก็คงจะไม่เทียบความเก่งกับพวกคุณอยู่แล้วเนาะเผื่อใครที่เป็นน้อมอาจจะบอกว่าแม้คุณหมิวแบบเก่งทำไมไม่เป็นส.ส.คือหมิวไม่เทียบค่ะหมิวเป็นสื่อมวลชนเนาะวันนี้ก็มาไลฟ์ในฐานะหมิวอุบลรัตน์เนาะแต่มันก็จะมีนักการเมืองบางคนที่แบบตัวจริงคุณไม่ได้เก่งแบบที่ปั้นภาพเอาไว้เพราะเราก็เห็นตัวตนที่แท้จริงคุณมาก่อนว่าโอ้โหแบบเราจำเป็นต้องมีผู้แทนราษฎรแบบนี้เหรอนะมิวเคยถามตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยเราจำเป็นต้องแบบเฮ้ยนี่เราจะมีผู้แทนราษฎรแบบนี้จริงๆเหรอเราจะฝากประเทศเอาไว้ในสภาพคนแบบนี้เหรอที่เข้าไปเป็นส.ส.ได้เพราะกระแสมันมีนะคะคือคนเก่งก็มีแต่คนที่แบบคนที่มิวเล่าให้ฟังอันนี้คือคนที่แบบส่วนตัวที่เคยสัมผัสมาไงแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหถ้าคนสภาพแบบนี้เป็นส.ส.ได้ก็พ่อมหาจำเริญนะคะแล้วเทียบกับอ่ะอย่างกรณีหมอวรงค์อันนี้คือแบบ
สำหรับหมิวนะหมิวว่าเป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งเลยแล้วก็มีในสภาอีกหลายคนน่ะคุณภาพสู้หมอวรงไม่ได้แต่สิ่งที่หมอวรงไม่มีเหมือนเขาคือเทียบกระแสปั่นกระแสอาจจะไม่ได้เก่งเท่าไงแล้วก็โดนการเมืองแบบโจมตีโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนข้อมูลที่แบบคือโดนสาดให้เป็นคนที่ดูแบบโอ๊ยตกขอบเป็นขวาตกขอบทั้งที่ถ้าลงคุณลองถอยออกมาแล้วลองฟังสิ่งที่แบบเฮ้ยคุณหมอค่อยๆสื่อออกมาหรือเล่าออกมาเนี่ยคือแบบโอ้โหแบบมันเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเนาะ All the love นะคะอันนี้คุณอาจจะไม่ชอบคุณหมอวรงก็ไม่เป็นไรเพราะอันนี้หมิวพูดในฐานะหมิวที่เคยคุยและเคยสัมผัสกับคุณหมอวรงที่เป็นตัวจริงนะคะส่วนคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณหมอวรงอันนั้นเป็นเรื่องที่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกได้นะคะโอเคทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะคะ